สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตะกูลมวยชาแนลอยู่ผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดผู้นำรายการมวยวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่20มกราคม2566ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตในงานชกระหว่างปฏิหาริย์พอลักคุณครับ130ปอนด์เกงสีแดงส่วนผู้ชกของเขาครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงว่าเพชรอ่าวไทยพอวิเศษจินครับบนเวทียกที่3เรียนย้ำให้แฟนได้ทราบโดยทั่วกันครับยกแรกนี่เพชรอ่าวไทยโดนไป1นับครับแต่ว่าคลิปมีมาถ่ายไม่ทันครับเพราะสัมภาษณ์หลังเกมผู้รองอยู่ครับยกแรกเพชรอ่าวไทยโดนไป1นับครับเรียนย้ำให้ทราบครับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับโดนไป1นับแล้วครับทำให้สถานการณ์นี่อยู่ที่มุมแดงครับปล่อยตัวยกแรกครับราคาอยู่ที่เสมอแดงครับแต่ว่าปล่อยตัวยกที่3นี่นักมวยทางด้านมุมแดงครับปล่อยตัวยกแรกครับเสมอน้ำเงินแต่ว่าตอนนี้ครับราคาอยู่ที่มุมแดง20ช่วงโดนเป็นอย่างน้อยแล้วครับเพราะว่าโดนนับแล้วครับทางด้านเพชรอ่าวไทยดูครับโดนไป1นับแล้วครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมว่าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับคือชื่อเดิมของเขาครับหรือว่าตอนเด็กๆก็เดราฟิกกอกังวานแล้วครับนี่คือชื่อเดียวคนเดียวครับแต่ก่อนตอน20กว่าโลนี่ต่ออยู่โอหมารวยใช้เดราฟิกกอกังวานดูครับเกมจะจบแบบไหนครับสูงยาวด้วยกันทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าเกมการชกนี่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าน้ำเงินนี่ต้องบีบต้องเดินเบียดเข้าไปเพราะว่าโดนไป1นับครับแน่นอนเสีย2แต้มครับจะเรียกแต้มเรียกนับคืนมาได้หรือไม่ครับโอ้ขวางหน้าซ้ายมีโอกาสพลิกแซงได้เหมือนกันครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้หมดนะครับดูว่าขยับเดินเร็วขึ้นฮุกขวาหมุนออกกลางๆครับดูเหมือนกันครับด้านปฏิหารมีอยู่จริงหรือไม่ครับดูครับมีโอกาสนะครับได้นับกลับมาโดนน็อกก็เยอะแยะครับโดนนับกลับมาได้น็อกก็มีถงไปครับไม่ทราบครับยกแรกเขาโดนนับครับทำให้เกมยกที่3นี่ต้องออกมาเดินเบียดแบบนี้แหละครับซ้ายยัดเข้าไปอื้อของซ้ายมายกที่3ครับได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้พักให้น้ำครับครับตามต่อเกมบนที่ยกที่4ครับปล่อยนำรายการครับปล่อยตัวยกที่4ความระเบียบยังคงอยู่ที่แดงครับแต่ว่าลดลงมาเหลือ6ช่วงตัวมาดูครับยกนี้ครับเพชรอ่าวไทยจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ครับนี่ครับแต่ว่าปฏิหาริย์ไม่แลกไม่ปะทะด้วยแล้วครับนี่โอ้ศอกซ้ายซ้ายยันเข้าไปนี่ครับเริ่มเร่งเครื่องขึ้นมาครับทางเพชรอ่าวไทยครับตีสับเฝ้าฟันศอกขวาบวกกลับมาครับคนละทีครับใครโดนใครหล่นครับเสียบขวายัดเข้าไปฟันต่อขวามาต่อยแบบนี้ได้ลุ้นแล้วครับทางด้านเพชรอ่าวไทยแต่ว่าต้องเดินติดๆนะครับเนี่ยต่อยมัด1 2 3ยัดเข้าไปเกี่ยวไม่ลงแล้วขึ้นคอได้เสียบขวาเริ่มดีขึ้นมาครับทางด้านเพชรอ่าวไทยครับแทงซ้ายขึ้นมายาวๆเสียบขวาขึ้นไปขณะที่ปฏิหาริย์ครับได้นับแล้วบวกแรกแบบนี้นี่มันทำให้เข้าทางของเพชรอ่าวไทยหรือเปล่าครับดักแทงซ้ายสวยครับวงในศอกซ้ายฟันเข้าไปเสียบขวาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับมันยังขาดกันเกินอยู่จังหวะของเพชรโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีเดียวครับหนึ่งนับไก่หลับครับโอ้โหทางด้านปฏิหาริย์พอหลังคุณครับเป็นฝ่ายชนะน็อกปฏิยกที่4ครับโอ้โห
็เป็นทางด้านปัญหาเพราะเราปุ่นยังเป็นฝ่ายชนะน็อกปนิ้วที่4ครับ